ตรงนี้โอเคอ่ะพี่ดูมาท่านไปนะมาไปเลยครับอ่ะพี่ดูครับกับผลงานเรื่องนี้ครับหลานมากเป็นไงบ้างพี่ดูเรื่องราวบทบาทได้ตั้งแต่ตอนได้รับการติดต่อเลยครับว่าผมแบบแปลกใจว่าไอความรู้สึกของครอบครัวคือผมเคยโตขึ้นมาผมเป็นนักเรียนประถมที่อุดรพอเหมือนเด็กต่างจังหวัดจะมาเรียนต่อกรุงเทพก็ต้องไปอยู่บ้านญาติก็คือไปอยู่บ้านตายายซึ่งเป็นนาโกงกามาแล้วเราก็เห็นความรู้สึกแบบนั้นว่ามันมีเรื่องที่แบบมันมีทั้งแบบเอ๊ะทำไมอะโกงขี้บ่นทำไมดุทำไมโตขึ้นแต่งงานผมแยกครอบครัวออกมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หมายว่าในบ้านมันจะไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้เห็นความต่างอีกแล้วมันก็คล้ายๆเงี้ยว่าเราจะพยายามไปเยี่ยมได้แค่ไหนเราต้องทำงานยังไงเราจะแบ่งเวลาอะไรยังไงทั้งหมดมันเป็นโมเมนต์ที่วันนึงมันจะทั้งหมดมันจะต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นตลอดไปอะครับทุกครอบครัวมีคนที่คุณรักแล้วคุณก็จะได้นึกได้ว่าโมเมนต์ที่คุณมีอยู่มันไม่สถาวรมันไม่มีตลอดไปแต่คุณจะใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นความทรงจำที่งดงามเป็นกำลังใจให้คุณไปต่อได้ขนาดไหนคุณเป็นผู้เลือกแล้วเรื่องนั้นเล่าสิ่งนี้ซึ่งผมฟังแล้วผมประทับใจมากแล้วก็ในความหวังตั้งแต่ก่อนจะแสดงเลยเนี่ยก็คือว่าอยากให้มันทำให้ความรู้สึกของคนในครอบครัวรู้สึกเออรู้ไหมอากงที่คุณรู้สึกว่าทำไมโกงต้องดุวะวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณนะครับด้วยธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะมีความสุขหรือเราจะเป็นกำลังใจอย่างไรครับแสดงว่าง่ายเลยสำหรับพี่ดุเพราะมันดีเลยกับชีวิตตัวเองพอมากพอสมควรดีเลยกับทุกคนเลยครับเราคุยกันเรื่องนี้ในกองถ่ายผู้กำกับก็มาครอบครัวแบบนี้คนเขียนบทชัดเจนมากบิลกินครอบครัวใหญ่กว่าบ้านผมอีกสมาชิกเขาเยอะจริงๆผมแบบเฮ้ยโผล่บ้านหนูนี่ใช้ได้เลยนะเออก็เป็นแบบนี้หมดเผือกก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เชื่อว่าฝั่งท่านผู้ชมเองก็ต้องเป็นแบบนี้ก็เยอะแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับโมเมนต์นั้นแค่ไหนแล้วหรือเราคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ว่างอันนี้จะไปธุระนู่นไม่ไปเยี่ยมหรอกอะไรเงี้ยก็ลองคิดดูว่าจริงๆมันไม่ใช่การไปเยี่ยมแล้วมันเกิดประโยชน์แก่เฉพาะผู้ใหญ่ที่เราไปเยี่ยมแต่มันจะเกิดประโยชน์กับคุณในวันหนึ่งที่คุณไม่มีเขามากๆเมื่อกี้ตอนคุณทายบอกว่าอยากให้เป็นหนังเรื่องที่พาครอบครัวไปดูใช่ครับมันเป็นหนังที่เมื่อคุณพาครอบครัวไปดูคุณอาจจะกลับออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าเอออยากฟังอาม่าบ่นเออมันเป็นความรู้สึกแบบเราอาจจะมองเขาบ่นด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราโตขึ้นมาไม่ต้องเด็กน้อยรุ่นปัจจุบันตอนผมเป็นเด็กน้อยผมก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ว่าทำไมเขาต้องอย่างนั้นทำไมเขาต้องอย่างนี้แต่บางทีเรามีความอยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นด้วยการกระตุ้นของหนังที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้กับการที่เราจะทำตัวเป็นอินดีเพนเดนต์ไม่สนใจยังไงก็มันไม่ตรงกันอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามให้มันตรงจริงๆมันพยายามได้และมันสร้างความเข้าใจที่ดีสร้างความรู้ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีได้ผมเชื่อว่ามันทำได้เพียงแต่ว่าเราเคยถูกกระตุ้นให้อยากทำสิ่งเหล่านั้นบ้างไหมหรือเรามีความพยายามจะทำบ้างไหมครับทั้งผู้ใหญ่เองด้วยนะครับทุกคนหันไม่ใช่ว่าเออเด็กต้องมานี่แล้วฉันจะเป็นฉันเหมือนเดิมถ้าทุกคนรู้สึกให้คุณค่าแก่การมีเวลาอยู่ด้วยกันในโมเมนต์ต่างๆผมว่าเป็นเรื่องดีงามหลายคนตอนนี้ในสังคมพูดถึงเรื่องของเจนที่มันห่างกันมากๆแต่เรื่องนี้น่าจะลดช่องว่างระหว่างวัยตัวเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างวัยมีมาเป็นร้อยปีแล้วผมมั่นใจว่าคุณปู่กับคุณหลานมันก็มองอะไรไม่เหมือนกันมาเพราะโลกเราก็พัฒนาตลอดเวลาในยุคต่างๆแต่ที่มันยังหมุนได้เพราะว่ามันมีความพยายามที่จะเข้าใจกันมันมีความรู้สึกว่าฉันกับเธอคือครอบครัวเดียวกันแม้ว่ามันทำไมคิดไม่เหมือนกันเลยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเขากับสิ่งแวดล้อมของเรามันไม่เหมือนกันจำได้ไหมครับสมัยก่อนมีกติกาว่าเด็กโบราณเลยมืดอย่าออกจากบ้านก็ลองคิดภาพมันมีไฟไม่ทั่วถึงมันมีนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องเป็นอันตรายของเขาก็เป็นอันตรายจริงในสมัยใหม่โอ้โหเที่ยงคืนมันสว่างเหมือนกลางวันก็ต่างกันอันนี้ก็แค่ตัวอย่างแต่ว่าที่มันยังอยู่ด้วยกันได้มาต่อก็คือท่ามกลางความไม่เข้าใจนั้นมีความตั้งใจอยากจะเข้าใจอยู่ผมฝากไว้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กฝากว่าหมายความว่าเด็กโปรดอยากเข้าใจอยากที่จะเข้าใจเขาด้วย
ฝั่งผู้ใหญ่ก็ต้องอยากที่จะเข้าใจเด็กด้วยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตบมือข้างเดียวแล้วประสบความสำเร็จผมว่าหนังมันจะกระตุ้นแล้วความเข้าใจนี้มันจะไปเกิดจากที่โรงเรียนเหรอในสังคมเหรอถ้าที่บ้านยังไม่ได้เลยขนาดที่มันใหญ่กว่านั้นคุณจะเข้าใจเขาเหรอขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านยังไม่เอ็นดูหลานเลยเหรอยังไม่เห็นแก่เด็กเลยเหรอแล้วคุณจะไปเอ็นดูเด็กคนอื่นได้จากที่ไหนคุณก็เป็นผู้ใหญ่ดุร้ายที่รอจะเล่นงานเด็กเพราะแน่นอนตอนนี้เขายังเด็กกว่าคุณไงแต่วันนึงเขาจะโตกว่าคุณอีกแล้วคุณจะแย่ลงเพราะสังขารถ้าไม่พยายามเข้าใจกันและกันมันก็น่าจะแย่ลงเรื่อยๆไม่มีอะไรเอาอยู่เทคโนโลยีก็เอาไม่อยู่นะครับการจูงมือกันไปดูหนังมันจะได้วิธีผมชอบสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวควรจะมีก็คือไปดูหนังแล้ววิจารณ์หนังด้วยกันทำไมตัวละครตัวนี้ทำแบบนี้ลูกอยู่วัยเดียวกับเขาวัยเดียวกับบิลกินทำไมบิลกินเป็นงี้เอ้ยแล้วไม่เอาอาม่าเป็นงี้อาม่าม่าเราว่าไงมันหลีกเลี่ยงการวิจารณ์กันเองผมไม่ได้บอกว่าทำไมอาม่าเป็นงั้นทำไมอาหลานเป็นงี้คุณวิจารณ์ตัวละครแต่คุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างดีๆได้สังเกตไหมที่ทะเลาะกันไม่ต้องมาคุยเอาตามนี้เราก็จะเจอผู้ใหญ่แบบนี้แล้วเราก็จะเจอเด็กว่าก็ไม่สนใจก็จะเอาตามนี้เหมือนกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะมันเหมือนอยู่คนละโลกแต่มันมีโลกใบเดียวให้อยู่ด้วยกันครับพี่ดูวันที่4 เดือน 4ครับ4 เดือน 4ครับไปดูซะ พี่ดูขออนุญาตถามนิดนึงในฐานะคุณพ่อครับตอนนี้ลูกชายจะเข้าวงการเลยครับเป็นคำถามที่หลายคนที่ดู2 ปีไปนี่ขอบคุณในคำชมครับช่วยจ้างด้วยครับจะเข้าคือประเด็นมันเป็นแบบนี้ครับผมก็คุยกับลูกว่าสารตั้งต้นของวงการบันเทิงที่ถ้าจะอยู่ด้านหน้าก็คือการมีภาพที่ดูดีจะร่างกายดูดีหน้าตาดูดีแต่นั่นเป็นเพียงสารตั้งต้นอันที่หนึ่งที่ต้องมีมากกว่านั้นก็คือคุณต้องมีทักษะมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจมีความสามารถแล้วก็สุดท้ายเหนือไปกว่านั้นอีกอันที่3นิสัยต้องเป็นคนนิสัยดีมันครอบคลุมหมดเลยนะครับคำว่านิสัยก็ผมว่าก็ลองดูครับก็เขาก็อยากลองดูถ่ายทอดตัวอย่างนี้ให้ลูกเลยมั้ยพี่ดูในฐานะที่เราถ่ายทอดเป็นไงครับพอผมคุยกับลูกด้วยความพยายามที่รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันอย่างนี้ผมอยู่อย่างนี้ต้องแกล้งต่อยมวยแพ้มันต้องแกล้งงัดข้อแพ้มันต้องแกล้งอะไรเงี้ยวันเนี้ยมันไม่แกล้งให้ผมเลยผมเคยทวงนะช่วยต่อยเบาๆหน่อยกูตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาที่คุยเขามีแนวโน้มว่าอยากทำใช่ก็อยากลองก็อยากลองแหละครับเป็นคนให้อิสระใช่ผมเป็นคนให้ข่าวเองครับว่าช่วยจ้างหน่อยครับมันยังไม่มีเลยครับบอกว่าเอ้ยน้องจะได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้จะได้เล่นก็ฝาก GDH ว่าถ้ามีแคสติ้งเรื่องอะไรให้ไปแคสเหมือนคนปกตินะไม่ดีก็ออกกลับบ้านไปลูกไปหัดมาใหม่แปลว่าจริงๆที่หนูไม่เคยรู้สึกว่าคือสมมติท่านมีท่านก็บอกนะครับผมจะเอาไปบอกมันว่าไปทดลองไม่ต้องไปเหมือนคนปกติไม่ใช่ไม่มีอภิสิทธิ์แล้วจริงๆน้องไปแคสมามีบ้างไหมครับยังไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่ไม่มีใครมาเขาคือการข่าวผมไม่ดีอะครับพี่ดูครับวงการบันเทิงตอนที่พี่ดูอยู่กับตอนนี้มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนต้องปรับตัวยังไงบ้างครับสำหรับพี่ดูผมว่าไม่ต่างนะมันต่างที่เทคโนโลยีแค่นั้นแหละแต่สมมติคนก็จะบอกว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนน่ะเฮ้ยคนเราเป็นอย่างนี้เหรอสมัยก่อนไม่บูลลี่มันก็บูลลี่แต่มันไม่เป็นข่าวมันไม่สมมติผมรังแกน้องด้วยคำพูดมันก็มีผมกับเขารู้กัน2คนแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ข่าวจะต้องไปลงก็มีอยู่แค่นั้นผมก็ทำต่อไปแต่สมัยนี้น้องลงโซเชียลผมก็อ้าวเฮ้ยโดนด่าบ้างละอะไรอย่างเงี้ยมันคือความเปลี่ยนของเทคโนโลยีแต่ว่าคนก็เหมือนเดิมครับอย่างตอนนี้ที่กระแสแบบโอ้โหน้องเอ็มหล่ออย่างนั้นแหละเอ็มเขาเคยมีมาคุยกับพี่ดุเรื่องนี้ไหมครับไม่ครับไม่แล้วพอพี่ดุเห็นข่าวรู้สึกว่าลูกเราขนาดนี้จริงๆหรอผมไม่เห็นมันมีอะไรเลยครับตอนนี้พี่ดุมีเนี่ยข่าวลูกมันมีทุกเม็ดเลยได้แต่ข่าวลูกบ้างไหมพี่ดุพอเวลามีคนบอกว่าลูกหล่อมากอะไรเงี้ยเอาถ้าเอาแบบย้อนไปหลายปีตอนมันเป็นเด็กนะครับผมก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนว่ามันเป็นความตั้งใจครับเราสมมุติเราถ่ายรูปลูกเรา20 รูปในคนละมุมมองทั้งหมดเนี่ย
มันต้องมีดีอย่างน้อยสัก2รูปแล้วคุณก็เอารูปนั้นไปลงรูปคุณก็หล่อเป็นการคัดสรรแล้วใช่เพียงแต่ว่าผมใช้แอปไม่เป็นที่จะแต่งอะไรภาพผมเลยไม่ได้แต่งภาพแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ทำให้มันเกิดขึ้นคือผมไม่สปอยลูกว่าลูกหล่อมากลูกคือดีงามลูกคือพระเอกไม่ลูกยังไม่ได้ทำงานเลยใจเย็นๆจงฝึกฝนจงพยายามต่อไปคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีโอกาสเหมือนคนคนอื่นมันมีวงการบันเทิงกว้างขวางกว่าคำว่าหล่อสวยมันมีบทบาทแบบที่เขาต้องการแบบเนี้ยบทบาทแบบที่เขาต้องการแบบคุณสายเชียร์ที่ไปโกอินเตอร์เนี่ยไม่ใช่พระเอกนะแต่โกอินเตอร์นะแบบระดับฮอลลีวูดนะตัวอย่างมีเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับสารตั้งต้นคุณเป็นอะไรผมว่ามันเกี่ยวกับคุณภาพมากกว่าระยะยาวนะครับพูดถึงระยะยาวนี่คือสุดท้ายจะรับบทเป็นผู้จัดการให้ลูกเลยไหมไม่ครับไม่ครับหล่ออะไรพ่อไหมอะไรนะเอาจริงๆว่าเราไม่ว่าจริงๆว่าไม่เอาดีกว่าโชว์ให้แล้วมันเป็นบุญของเด็กมันได้แม่ครับโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนะครับถ่ายภาพถ่ายรูปค่ะพี่โดกฟังในการเล่นชอบทันทีทันทีเลยวะพี่พูดเลยนะครับต้องพี่ดูค่ะเดี๋ยวนะนี่มาเรื่อยๆพี่ดูไล่มาเมื่อกี้ใครยกมืออ่ะพี่ดูฝั่งนี้ก่อนแล้วไล่ฝั่งนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ดูขับตั้งทีละพี่ดู